ปิดหัวใจน้ำฝนสวงสุดาอดีตนักสาวไทยกับเรื่องราวชีวิตหลากหลายมุมที่คุณไม่เคยรู้ติดตามได้ในแฉแฉแฉแต่เช้านี่ตุ้ยตุ้ยตั้งแต่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนี่สวยขึ้นนะฮะเนาะตั้งแต่นางทอนเนาะตั้งแต่นางใช้ชีวิตอยู่คนเดียวรู้สึกสวยขึ้นไม่ได้ไม่ได้นะมีคนดูทีวีอยู่นะดูขาแข็งขึ้นน่องโตเลยนะโอ้มีคนก็บอกว่าไงมาถ้าสมมติจะนับพิธีกร9ชีวิตแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นคือตุ้ยตุ้ยพุทธชาติอะไรอะไรคือบทนางจะขี้เกียจนางก็จะไม่ทำงานบทอยากจะทำก็ประหนึ่งว่าบ้านจะโดนยึดใช่พอไม่ทำอะช่วงไหนแบบว่าโอ๊ยเหนื่อยมากไปขอลาออกใช่ไหมไปขอลาออกสักพักนึงรายการที่ไม่ได้ลาออกก็เลิกก็ไม่ได้ว่าตั้งใจจะหยุดเลยทีเดียวตั้งใจจะเบรกเบาๆแบบต้องการจะเบาตัวเพราะว่ามันหนักพอลาหนึ่งรายการปุ๊บก็จะไม่เหลือเลยลองถามคุณตั๊กมายุราสิพี่ตั๊กเนี่ยเขาเคยสอนเอาไว้ว่าพิธีกรอย่างพวกเราเนี่ยพิธีกรเนี่ยอย่าบ่นอยู่สามอย่างว่า1เหนื่อยห้ามเหนื่อยเหนื่อยปุ๊บเดี๋ยวสักพักนึงมันจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรายการเพราะฉะนั้นในเช้าตื่นมาปุ๊บแม้มันจะเหนื่อยรถมันจะติดสนุกโอ๊ยไม่เหนื่อยเลยสนุกมากตอนนั้นไม่น่าอยู่กันตอนนั้นไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้โอ้โหตอนแล้วโอ๊ยเหนื่อยขึ้นมานี่ให้เพื่อนดูสายตัวฉันจะขาดที่ไหนแล้วพักไหนไปต่อโอ๊ยพักยาวอยู่พักนึงแบบตกใจอ้าวนี่อะไรทำไมฉันดูว่าเลยรับละครพอรับละครหนึ่งเรื่องปั๊บ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 มาหลายเรื่องเยอะเลยแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมตอนนั้นไม่เหนื่อยแล้วจำไปรู้เรื่องแล้วตอนนั้นไม่เหนื่อยแล้วสองบอกอย่าอยากพักนั่นไงไม่อยากพักเพราะว่ามันจะมีเวลาทุกอาชีพนะฮะมันมีเวลาของมันอยู่แล้วแต่เราตัวเราเองอะถ้าสมมติดูหมอได้ว่ามันมีเวลานั้นถึงเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่รู้อะเดี๋ยวมันได้พักกันอยู่แล้วว่าพี่มดนี่เหมือนทำทุกวันเลย7วันเลยนะตอนนี้มดทำในการสดวันละ3รายการเลยรู้สึกเหมือนอยากพักแต่ใจบอกไม่อยากพักเป็นไงนะเพราะว่าคำพูดพี่ตั๊กเลยมีอยู่ปีนึงคือแบบว่าพี่ตั๊กหนูไม่เหลือรายการเลยสักรายการนึงว่ะเหลือรายการเดียวคือวิทยุแฉแต่เช้าเชื่อมั้ยชีวิตเคยมีจุดนั้นเหมือนกันจุดนั้นเค้าเรียกว่าปีชงอะทุกอย่างเหลือวิทยุปีแฉถามพี่ตั๊กบอกอมดก่อนหน้านี้มึงบ่นว่าเหนื่อยมดบ่นว่าเหนื่อยไหมบอกใช่บ่นว่าอยากพักไหมใช่มันจะเป็นไปตามปากสองอย่างยังไม่พออย่างที่สามก็คืออย่าเหนื่อยอย่าพักแล้วก็อยากอยากหยุดอย่าใหญ่มันเหมือนคล้ายๆกันหมดนะมันก็เหมือนกันแต่ก็คือต้องตั้งใจทำงานแล้วแต่ positioning ในการพูดว่าเราจะพูดตอนไหนอยากหยุดอุ้ยหยุดแล้วหยุดแล้วแป๊บนึงหยุดได้หยุดเหรอวงการนี้เหมือนเก้าอี้ดนตรีหยุดปุ๊บเก้าอี้ดนตรีมีคนมานั่งปั๊บเลยโดนถอยเสียบทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นอยากหยุดไหมฮะคุณตุ้ยไม่นะคะแฮปปี้ที่จะตื่นมาทำงานทุกวันใช่จริงๆรู้สึกไม่อยากพักเลยอ่ะแบบดีดตัวขึ้นมาทุกวันเลยสวัสดีนะคุณผู้ชมโอ้อยากมาทำทุกวันเลยจริงๆพวกเราตั้งใจทำงานกันเถอะนี่ก็เลยแบบนี่อ่านทำกันบ้านมาก่อนจะมาเล่านะข่าวแรกเห็นไหมเห็นถึงความอยากทำงานนี่เห็นไหมเดี๋ยวจบนี่ยังมีอีกกี่รายการฮะจบนี่ไปอัดเจตสติกับคุณมยุราไงฝากกว่าดีพี่ตั๊กคิดถึงพี่ตั๊กมากดีค่ะเราไปพูดถึงนี่ก่อนดีกว่าเรื่องอะไรคุณเจนนี่กึ้งเมื่อวานนี้ใน Instagram มีคนแชร์เยอะเหลือเกินเมื่อวานนี้วันที่4
เดือน11ใช่มันก็เลยเป็นบริษัท411ไงคุณ411ที่เอาคอนเสิร์ตเกาหลีเข้ามาเอาเป็นบริษัทที่คุณกึ้งเขาทำเกี่ยวกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็คือวันที่4เดือน11นั่นแหละก็คือวันเกิดเขาเดือนปีเกิดของคุณเขาขึ้นมาและเขียนว่าแคปชั่น Happy Birthday ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็แท็กกึ้งด้วยแล้วก็เป็นชายหนุ่มหญิงสาวเห็นแต่ด้านหลังเขาสบตากันรู้เลยว่าขนาดด้านหลังของชายหนุ่มนั้นมีรอยยิ้มดูจากกล้ามเนื้อโหนกแก้มใต้คางดูสิในรูปสบายได้เลยว่าชายคือยิ้มแฉกผู้หญิงยิ้มอ่อนๆมุมปากแต่ที่สำคัญคือพลุใช่มันอบอวลไปด้วยบรรยากาศของความรักความอบอุ่นซึ่งคนก็มโนกันไปแต่ว่าของจริงก็อย่างที่มดดำบอกนั่นแหละว่าเป็นการปาร์ตี้วันเกิดนะคะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์จากคุณเจนนี่นะคะที่ให้คุณกึ้งเรื่องของเรื่องเป็นการชมพลุในงานปาร์ตี้เซอร์ไพรส์วันเกิดหนุ่มกึ้งที่จัดขึ้นอย่างอลังการมากๆเลยที่เอเชียทีคนะคะที่เอเชียทีคจริงๆเป็นเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์เป็นเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์นอกจากเจนนี่แล้วเนี่ยหลายๆคนก็โพสต์ภาพนี้เห็นหรือยังนานงนานาท็อปนัทเศษอะไรตะลายหลายๆมุมกันไปใช่หลายๆมุมกันไปแต่ภาพที่ทุกคนกรี๊ดสนั่นต้องยกให้ภาพสวีทหวานรูปแรกที่เราให้ชมนะคะของเจนนี่กับกึ้งที่อบกอดกันท่ามกลางแสงจันทร์นะคะดูสิคนโอ้ดูสิอบกอดเห็นยังเห็นยังแต่เมื่อคืนร้อนนะร้อนเหมือนฝนจะตกอ่ะใช่ก็ดีไม่ตกไงไม่งั้นเดี๋ยวพลุไม่สวยนะโอเคหลายคนเห็นแล้วนึกว่าเป็นฉากขอแต่งงานนะคะแต่เป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่ได้ขอแต่งงานเป็นเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้เป็นเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ก็เลยร้อนเลยไงคุณลองเปิดไปดูที่รูปหลายๆรูปคุณฮั่นเนี่ยสังเกตว่าฮั่นไปสนิทกับเจนนี่กับคุณกึ๊กเขาบอกว่าตอนนี้พวกเนี้ยมีอาจารย์อยู่คนนึงชื่ออาจารย์เอกเหรอชื่ออาจารย์อะไรนะที่แจ็คกะลีนชอบไปนู่นไปนี่ที่พากกึ้งกับเจนนี่ไปอินเดียสนิทกับพี่ท็อปเศษด้วยสนิทกับคุณท็อปใช่ใช่พี่สนิทสนิทกับโทนี่ใช่ไหมสนิทกับโทนเขาเก่งเรื่องฮวงจุ้ยใช่ไหมใช่ฮะเก่งเลยเรื่องผมก็เคยไปไหว้ราหูเขาเหมือนกันเขาเป็นยังไงคือเป็นวัยรุ่นทั่วไปเลยแต่ส่วนใหญ่เขาจะอยู่กับแจ็คกะลีนลองเปิดดูรูปมันจะมีรูปอาจารย์เอกใช่ไหมหมอเอกเคยไปเจอที่พากอนแล้วไปบอกหมอเอกตอนนี้คุณเป็นคนที่แบบว่าดาราดังๆเนี่ยเชื่อกันเยอะฮั่นเนี่ยเชื่อมากพวกเดอะสตาร์เชื่อกันเยอะไอ้อ้นเดอะสตาร์ก็เชื่อทุกคนเชื่อกันเยอะมากเขาบอกว่าเอ๊ะหมอเอกเนี่ยเป็นใครใช่ไหมก็บอกขอช่วยมาออกแฉหน่อยบอกว่าเขาไม่ถนัดออกสื่อเขาไม่ถนัดเขาเป็นคนวัยรุ่นธรรมดาเลยใช่ไหมก็เป็นวัยรุ่นที่น่าเคารพนะครับเพราะว่าเขาเป็นวัยรุ่นแล้วน่าเคารพด้วยหรอเขาเป็นยังไงบางคนอายุเยอะไม่น่านับถือก็ตามห่วงจุ้ยด้วยแล้วก็ในหมอเอกมีแม่มีลูกหมอเอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเอาละเปิดอินสตาแกรมเป็นไหมอ่ะนี่ไงแจ็คกะลีนนี่ไงแจ็คกะลีนไม่แต่ภาพที่เราได้เห็นแม้ว่าจะเป็นมุมอื่นๆก็ยังเป็นภาพของทั้งสองท่านอบกอดกันซึ่งอย่างฮั่นเห็นไหมบอกว่าแสงดาวไม่ได้ช่วยให้กายอุ่นแต่คนข้างๆต่างหากที่ทำให้อันตรายแสดงว่าตอนนี้คือชัดเจนออกมามุมโอบโอ้ยพอมาโอบแล้วผมก็ขนลุกเหมือนกันอะไรอะไรเหมือนหมอเอกอ๋อนี่ไงแอดทำพลังอะไรเนี่ยแอดอันนี้หมอเอกใครอยากรู้แอด M O R นี่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 นะคนนี้ยาย่าหญิงก็ไปบ่อยอยู่นี่คนไหนเหรอเนี่ยเดี๋ยวฉันเข้าไปดูแล้วเนี่ยคนเนี้ยหมอเอกดูวัยรุ่นดูแต่งกายนะเขาก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเนาะใช่ฮะก็ดูก็เดี๋ยวให้มดดำไปติดตามเรื่องราวของหมอเอกมาก็แล้วกันมาเล่าให้ฟังว่าทำไมดาราถึงไปไหนตะไรหนังกับเขาเยอะแล้วทำไมพอเราชวนเขาแล้วมาหาเราเขาไม่มานะคะแต่คู่นี้คือชัดเจนแล้วแหละครับนางลงทุนซื้อ iPhone 6S เนาะซื้อก่อนเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมโทรศัพท์เสียนางไม่รับโทรศัพท์คนมานานมากเพราะคนนางไม่สามารถติดต่อคนที่โทรศัพท์ระยำมากโทรศัพท์อุบาทมากเห็นไหมหลังๆพอฉันปิดโทรศัพท์ฉันรับสายทันสายทันทีแล้วหาว่าเจ้าของแบบเพียวพลัสเนาะจะไม่มีโทรศัพท์ใช้ได้ไงมีใช้แล้วนะคะLINE แอดนะคะเพียวพลัสบายอัตโตโอเคเดี๋ยวก่อนขอเล่าเรื่องแชร์ในโซเชียลอีกอันนึงได้ไหมแต่อันนี้แบบมันก็ถือว่าเป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือกันหรือว่าน้ำใจต่อคนใดคนหนึ่งคนคนหนึ่งที่ประสบเหตุร้ายที่คุณอย่าบอกว่าเป็นเรื่องของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะใช่ที่พี่เขาแชร์ไงน้องเมื่อวานนี้มีคนพูดถึงเยอะมากไปมานัดเพราะว่ามีเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อว่ายังมีการสาดน้ำกรดกันอยู่ใช่ไหมมีคือดูสิว่าคนเราเนี่ยนะไปทำอะไรให้คุณไม่ถูกใจในระดับไหนเหรอถึงได้ต้องทำลายชีวิตที่เหลือของกันขนาดนั้นการที่มีแผลสักนิดนึงอ่ะเต็มฝ่ามืออ่ะไม่ต้องเต็มฝ่ามือมีแผลเท่าเหรียญบาทอ่ะ
มันก็เจ็บแล้วอ่ะแต่นี่คือแผลทั้งตัวหน้าก็ยังจะเสียโฉมอีกที่สำคัญบางทีแบบเขาเรียกว่าพิกลพิการไปเลยอ่ะบางทีตาบอดไปเลยนะเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังอันนี้คือตาบอดสองข้างเลยนะฮะใช่ใบหน้าไม่ต้องพูดถึงแผลทั้งตัวซึ่งเรื่องราวนี้มันกี่ปีแล้วอ่ะ5ปีแล้ว5ปีแล้วแล้วเชื่อไหมว่าคนที่ทำการเหี้ยมโหดต่อมนุษย์อีกคนนึงอ่ะยังลอยนวลอยู่ยังจับไม่ได้นะเธอแล้วเธอคิดว่าเราอยู่ในประเทศนี้ก็คือเราน่ากลัวนะเอาเล่าให้ฟังว่านี่คือการโพสต์ของพี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะพี่เขาโพสต์ว่าทำฉันทำไมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาช่วยเหลือครอบครัวของน้องนุชหรือสาที่มาแช่มช้อยอายุ25คิดดูสาววัย25เป็นเจ้าเพศแต่เขาเกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้5ปีก็คือตอน20ใช่มันยาวนะคะเดี๋ยวอาขออนุญาตอ่านทุกคนที่ฟังอยู่ก็จะได้ฟังแฉแต่เช้าอยู่ทางวิทยุจะได้รับทราบไปด้วยครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วน้องนุชเป็นคนที่หน้าตาดีคนหนึ่งเลยทีเดียวน้องนุชเล่าให้ฟังว่าคนที่ทำร้ายเธอคือรู้ด้วยนะว่าใครน้องสาวของเพื่อนที่สนิทกันมากที่อาศัยอยู่ในห้องเดียวกันก็คือแชร์ห้องกันอยู่ไงแล้วคนนี้เป็นน้องสาวของเพื่อนที่สนิทกันมากอ่ะแล้วเป็นคนที่ทำน้องเขาตอนนั้นเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านรองเท้าแห่งหนึ่งที่อำเภอแกลงวันที่เกิดเหตุเธอนอนเล่นอยู่ในห้องพอประตูห้องเปิดเธอก็ลุกขึ้นนั่งเพราะเห็นเป็นน้องสาวของเพื่อนแต่เธอไม่ได้สังเกตว่าในมือของผู้หญิงคนนั้นถืออะไรมาด้วยแล้วก็หยุดมองหน้าเธอก็มองแล้วจะถามว่ามีอะไรเหรอแต่ยังไม่ทันถามอะไรเขาก็สาดอะไรบางอย่างเข้าที่หน้าเธออย่างแรงคือเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยก็เห็นจะถามว่าน้องมีอะไรคือรู้ด้วยว่าใครไงกับมดดำดึงเข้ามาแล้วอาก็เห็นว่ามดดำเพราะมันรู้จักนี่ใช่ไหมเธอรู้สึกว่ามันร้อนและแสบมากเธอร้องไห้ให้คนเข้ามาช่วยซึ่งตอนนั้นเธอมีสติทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้สึกคือเธอมองอะไรไม่เห็นเลยคนที่เข้ามาช่วยเธอบอกว่าฟังนะคะตอนเข้ามาเห็นตาของเธอไหลออกมาจากเบ้าตาเป็นน้ำเหนียวๆอนุภาพของน้ำกรดอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและมีตาดำออกมาด้วยคือมันสลายย่อยไอ้ที่เป็นลูกๆกระตาให้มันเป็นเหลวอ่ะตาถลนเพราะมันมีของเหลวอยู่ในตาเธอเข้าใจไหมเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและรักษาตัวอยู่กว่า5เดือนทุกวันนี้บาดแผลของเธอรักษาหายแล้วแต่คนที่ทำร้ายเธอก็ยังจับตัวไม่ได้คดียังไม่คืบหน้าเธอไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจอำเภอแกลงเธออยากให้ช่วยตามจับคนที่ทำร้ายเธอให้ได้เธออยากจะถามว่าทำเธอทำไมทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องอะไรกันเลยทุกวันนี้เธอต้องอยู่ในโลกที่มืดมิดต้องทนทุกข์ทรมานกับใบหน้าที่อัปลักษณ์เธอบอกว่าเคยไปที่โรงพยาบาลไปล้างแผลทำแผลเด็กๆที่เห็นหน้าเธอก็ตกใจและร้องไห้เลยเธอจึงคิดหางานทำด้วยการเปิดร้านนวดแผนโบราณบางคนก็มานวดเพราะสงสารเธอแต่บางคนก็มานวดเพราะอยากมานวดแต่เมื่อเห็นหน้าเธอแล้วก็ต้องออกจากร้านไปตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เคยแอบรักเธอมาตั้งแต่เธอทำงานที่ร้านรองเท้า ได้เข้ามาแทนในสิ่งที่เธอขาดหายไป นั่นคือดวงตา เขาบอกกับผมว่าเขารักเธอมานานจนทราบข่าวว่าเธอถูกทำร้ายแต่ตอนนั้นเขาทำงานอยู่พอเขาเก็บเงินได้ส่วนหนึ่งก็รีบเข้ามาหาเธอทันทีและบอกเธอว่าเขาจะทำงานเลี้ยงเธอเองจะเป็นทุกอย่างให้เธอ ดีจังเลยและทุกวันนี้ผ่านไปกว่า2ปีเขาและเธอก็มีลูกน้อยวัยเพียงขวบเศษๆหน้าตาน่ารักมากลูกจะหอมแก้มแม่ตลอดไม่กลัวหน้าแม่สักนิดเดียว wow. นี่แหละครับชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนก็ยังดีที่เขามีผู้ชายที่รักเขาแล้วก็มีลูกน้อยนะที่ชื่นใจแต่ทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ล่ะพี่บินยังโพสต์ต่อไปอีกใช่ไหมคะว่าแน่นอนพี่บินยังบอกนะฮะว่าก็จริงๆก็สงสารเธอนะครับเพราะว่าไปสัมภาษณ์เธอแล้วเธอก็น้ำตาไหลแล้วก็รู้สึกเสียใจทรมานใจมากซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการช่วยเหลือแล้วแต่ยังช่วยเหลือไม่มากพอดังนั้นนะฮะตอนนี้ถ้าใครอยากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับก็โอนไปให้ในบัญชีของเธอได้ที่บัญชีนางสาวสาธิมาแช่มช้อยธนาคารกรุงไทยสาขาแกลงนะครับเลขที่บัญชีนะครับ224-052-0922นะครับเป็นออมทรัพย์อยู่บนจอเราตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่ขับรถอยู่ฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาดูรีลันใช่ครับสำหรับคนฟังนะฮะคนที่ฟังอยู่224-052-0922นะครับ
เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาแกลงคือทุกวันนี้เนี่ยเธอเช่าห้องอยู่กับลูกแล้วก็สามีค่าเช่าเนี่ยก็เดือนละ 1,500 สามีทำงานรับจ้างขนของนะคะคิดดูว่าต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยวันนี้พี่บินแกก็ช่วยไป 20,000 บาทแต่ที่สำคัญก็คือพี่บินมลฤทธิ์เนี่ยบอกว่าขอเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะคะว่าให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ได้รับรู้รับทราบแล้วช่วยกันสำหรับคดีนี้เราคิดดูสีมดดำคิดดูคุณผู้ชมพี่เป๊กมันสะเทือนขวัญไหมล่ะชีวิตของคนนอนอยู่ในห้องของตัวเองอะต่อให้เราโอเคมันอันนี้ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วเขามาทำร้ายเราคนคนนั้นก็ต้องถูกลงโทษจับกุมตามที่สมควรเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอว่าไหมเธอคิดดูถ้าเป็นเธออะก็พูดแล้วกลัวอยู่เนี่ยหมายถึงว่าคนเราจริงๆเนาะกลัวใจคนมันไม่มีอะไรแน่นอนเนาะเหมือนกับว่าเคยสัมภาษณ์โอ้เดี๋ยวเวลาจะไม่พออีกแขกแน่นเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังเพื่อนสนิทอยู่ด้วยกันมาเช่าห้องกันมาสัมภาษณ์แล้วแบบตกใจมากอยู่ดีๆไปทำไสยศาสตร์อะใส่เพื่อนตัวเองเพราะว่าอิจฉาที่ว่าเพื่อนสวยกว่าเพื่อนสวยกว่าแล้วก็มีแฟนหล่อกว่ามีแฟนรวยกว่าต้องการจะเอาแฟนเพื่อนก็เลยไปทำของอ่ะจนพ่อแม่เผาวันสุดท้ายอ่ะก็เจอแต่กระดูกเจอแต่อะไรเต็มของที่อยู่ในร่างเขาอ่ะโดนของอ่ะเนาะแล้วก็สืบไปสืบมาก็บอกเออเพื่อนเนี่ยแหละเป็นคนทำแบบเอาของใส่ไข่แล้วไปวางไว้หน้ารถถ้าสมมติคุณเจอไข่คุณจะทำไงหน้ารถเหรอก็เอาไปต้มกินใส่มาม่าตายทันทีอันนี้อันดับที่หนึ่งอ่านมีคนตอบอีกว่าเอาไปต้มกินปุ๊บตายคุณทำยังไงผมไม่รู้จะทำยังไงตุ๋ยคือตายแล้วนะคนจะบอกว่าเอาไปทิ้งตามสารตามอะไรก็ตายทันทีแล้ววิญญาณไม่ได้เกิดด้วยแต่เขาบอกว่าถ้าเจอไข่เงี้ยสิ่งแรกคือต้องประคองยังไงก็ได้ไม่ให้มันแตกอ่ะแล้วทำไงอ่ะแต่เราจะรู้ไหมล่ะเขาก็ประคองเขาก็เห็นเป็นเด็กวัยรุ่นสวยๆอ่ะโยนทิ้งไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็คือของก็เริ่มเข้าตัวตั้งแต่ตอนนั้นเลย เดี๋ยววันหลังวันที่คุณมาอย่าลืมเตือนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ เป็นข่าวใหญ่หนึ่งหน้าหนึ่งเลยทำกันไปได้ยังไงเป็นข่าวใหญ่ก็แล้วแต่ถือว่าเป็นบาปบุญคุณโทษแล้วก็ให้กรรมตามสนองคนที่ทำไปแล้วกันที่เขาได้ดีเราต้องยินดีกับเขาไม่ใช่ว่าอิจฉาเขาเราทำเขาอ่ะบาปเวรภัยในชาตินี้อาจจะไม่ทันเรานะแต่ว่าหลังจากนี้ไปมันมาแน่นอนเอาละแต่แน่นอนฮะเปลี่ยนเป็นความสุขสนานขึ้นมานิดนึงยังไงใครอยากจะช่วยอะไรก็เข้าไปดูที่พี่บิน Facebook พี่บินไปเลยได้เลยแล้วแชร์แต่เช้าแชร์ด้วยสิวันนี้ครับหรือจะมีช่อง3 SD ช่อง28ด้วยจะมีพิสูจน์ความจริงกับคุณบินบรือฤทธิ์นะฮะในช่วง 4:20 ถึง 5:20 ทาง 3 SD ใช่ครับผมเขาจะมีรายการด้วยถ้าสมมุติจะพูดถึงเน็ตไอดอลทุกวันนี้เราจะคิดถึงผู้หญิงสวยๆผู้ชายหล่อๆที่มีคาแรคเตอร์แปลกๆแต่ทุกวันนี้แค่วลีเด็ดๆแคปเจอร์อ่ะตุ้ยซะหน่อยทำยังไงคะแคปเจอร์มันเป็นพรีเซนเตอร์เลยเนี่ยน่าเกลียดคุณรู้ไหมแค่คำว่าแคปเจอร์คำเดียวเนี่ยจากเน็ตไอดอลแต่ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นเป็นเน็ตไอดอลวัยประถมทุกวันนี้สินค้าต้องการให้เด็กคนนี้รีวิวสินค้ามากกว่าดาราอย่างพวกเราซะอีกอย่าบอกนะว่าตอนนี้เชิญน้องคนนั้นมาออกแล้วแน่นอนครับแฉแต่เช้าไม่พลาดขอต้อนรับเด็กที่ชื่อเดียวกับพ่อฉันเลยฮะน้องสุชาติเจ้าของบริเด็ดแคปเจอร์สวัสดีครับขึ้นไปนั่งบนนี้เลยลูกแคปเจอร์มานั่งนี่ลูกอ๋ออยู่นั่นหรอนี่ตัวสูงยังมาจริงๆด้วยอ่ะนักเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วคะลูกอยู่ชั้นม.3ครับม.3ไม่ใช่ประถมไม่ใช่ทีมงานพี่บอกหนูอยู่ประถมไม่ใช่ค่ะก็รุ่นราวตัวเนี่ยเราก็นึกว่าอยู่ระดับประถมนะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุ16ปีค่ะ10ทำไมตัวเล็กๆล่ะมีโรคประจำตัวหนูเป็นอะไรลูกคาลิสเมียค่ะก็ทำให้เราตัวเล็กเนาะแต่ดูสุขภาพแข็งแรงนะแล้วหนูดูแลตัวเองไงไปคลาสเมียก็ไปหาคุณหมอไปหาหมอก็ไปหาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะทรงผมนี่ใครตัดให้ลูกทำไมครับพี่บอลหนูโดนทรงผมหนูใครหนีบคุณครูมาหนีบของหนูเครื่องเล่นของหนูยาวขนาดไหนลูกข้างหน้าเหรออ๋อตอนแรกก็ปิดคิ้วตอนหลังอาจารย์ก็เอาเขียงมาตัดนะคะเป็นหน้าม้าตัวจริงคุณครูตัดเดี๋ยวนี้เขาให้ไว้ผมยาวได้แล้วไม่ใช่หรอโรงเรียนเหมือนเขาต้องกดนี้มาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่นานฟอสซิลแล้วอ่ะแล้วเรียนอยู่โรงเรียนอะไรเรียนที่ไหนเนี่ยอยู่โรงเรียนแก่งคอยครับอยู่ที่แก่งคอยสระบุรีโอ้มาแต่เช้ามาจากแก่งคอยมาหาแฉแต่เช้าเคยอายุเท่านี้เคยดูแฉแต่เช้าไหมลูก
ครั้งแรกครับเนี่ยครั้งแรกเคยจังเลยทำไมอ่ะรู้ไหมรายการนี้กำลังเชี่ยวไงมาตีรายการพี่ยุทธสรยุทธอยู่นะรายการนี้แค่คิดก็ผิดแล้วฮะบ้าคนเขาอยากดูรายการเราได้สาระแค่คิดก็ผิดแล้วชื่อหนูชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อยายาพูดตาทำไมหนูชื่อยายายาเพื่อนเขาเรียกกันค่ะเพื่อนเรียกเพื่อนเรียกยายาแล้วจริงชื่อแม่ล่ะที่บ้านตอนคลอดออกมาเขาเรียกว่าอะไรคะระยะค่ะระยะอ๋อคุณแม่เขาเรียกว่าระยะระยะเป็นยายาเป็นยายานี่ยำยำพอคลอดออกมาชื่อระยะเหมือนกันตอนนี้มีความสุขระกำใจโด่งดังแล้วไงมากมากเลยใช่ไหมคะมากเลยเหรอแต่หนูก็ไม่เคยเท่าไหร่เท่าไหร่เหรอหนูโด่งดังระดับไหนแล้วไปตลาดแล้วเป็นไงเห็นฟีดแบ็กไหมเหรอมีคนจำหนูได้เยอะไหมลูกเยอะค่ะเยอะเหรอแล้วอันจริงจุดกำเนิดคืออะไรทำไมหนูไปเริ่มแบบว่างขนาดไหนทำไมไม่ตั้งใจเรียนแล้วทำไมหนูไปแต่งหญิงอย่างนั้นล่ะลูกวันนั้นเป็นวันกีฬาสีอ๋อแต่จริงไม่ชอบแต่งหญิงเหรอก็น่ารักดีใช่ไหมน่ารักแฮปปี้นะลูกเนาะหน้ามานางยาวไงยาวมากเลยอ่ะหนูแต่หน้าเทานะลูกหน้าเทานะลูกใช่แต่งอีกนิดนึงก็หน้าเขียวแล้วหนูลองพื้นผิดเบอร์นะลูกยังเด็กยังเด็กไม่ไม่ตลกดิฉันแกล้งแล้วมันเริ่มได้ไงอ่ะลูกมาแต่แคปเจอร์เนี่ยก่อนแคปเจอร์ทำอะไรไหมก็ตอนนั้นเล่นกันกับเพื่อนครับเพื่อนบอกเฮ้ยทำคลิปให้หน่อยเล่นๆกันเพื่อนสาวเนาะเพื่อนสาวเพื่อนแค่นั้นเลยเหรอครับเล่นหมดทั้งกลุ่มไหมเป็นเก้งหมดเลยเป็นผู้หญิงหมดเลยไม่อ๋อเป็นอ๋อหนูเป็นเก้งอยู่คนเดียวโอเคลูกต่อก็เล่นกันหลังจากคลิปออกได้2วันบอกว่าข่าวออกช่อง8ข่าวช้านั่นแหละแคปเจอร์เนี่ยไปออกช่อง8ตอนนั้นสิหนูทำยังไงลูกก็แคปเจอร์ก็ทำเล่นๆไงนะคะทำเล่นผ่านอะไรนะตอนนั้นอ่ะยังไงอ่ะมือโทรศัพท์มือถือแล้วอัพโหลดลง Facebook แค่นั้นลง Facebook เลยเหรอเขียนสคริปต์หรือเปล่าหรือว่าธรรมชาติของเรา reality หนูเล่นเองแบบเล่นเองมีพรสวรรค์ใช่ค่ะมีพรสวรรค์ด้านนี้ capture ครับคำเดียว17วิ17วิยังไงได้ยังไงขอปึ๊บตอนนี้ไหนลองแบบสมมุติหน้ากล้องสิ capture เอาแบบนั้นเอาแบบ feeling ตอนนั้นเลยครั้งแรก1 2 3 capture บายบายประมาณนี้ครับชอบแคปเจอร์คำเดียวคนตามเกือบล้านคำเดียวเราลงรูปก็จะเป็นจะตายไปบันรูปคนตามวันละ200นะแคปเจอร์วันเดียวกี่วันลูกกว่าคนจะมาตามหนูเป็นล้านล้านก็ประมาณ4เดือนถึง3เดือนนะคะ3เดือนเป็นล้านเลย 970,000 กว่าคนคนก็มาตามหาจนเจอไงนี่ถ้าคนรู้เนี่ยก็จะยิ่งตามเจอนะสุชาติจันแก้วจันแก้วจันแก้วดูสิสุชาติ 974,235 followers โอ้แล้วสุชาติเยอะแยะเลยทุกวันเลยแล้วก็คือกินเองกินจริงทุกอันทานจริงทุกอันเจ๋งอ่ะอันไม่ละก่อนนั้นนี่ดูสินางรักว้ายนางรักรีวิวใหญ่เลยเฮ้ยอะไรนอกจากที่ดังจากแคปเจอร์แล้วนี่ตอนนี้เป็นนักรีวิวสินค้าอย่างนี้เหรอเดี๋ยวต้องรีวิวเพียวพลัสโคลลาเจนให้นางหน่อยเออเดี๋ยวตุ๋ยไม่เอาไหมครับแต่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปให้รีวิวใน Facebook เพียวพลัสบายอาตุ๋ยแต่วันนี้รีวิวแฉแต่เช้าหน่อยซิคิดดีไซน์ให้หน่อยซิรีวิวยังไงทุกอย่างคิดเองหมดเลยเหรอเออนางจะคิดของนางเองด้วยนางคิดเองนางไปครีเอทีฟเองเก่งมากเป็นครีเอทีฟเนี่ยเราไม่ต้องใช้เบ้าหน้าเนี่ยเก่งมากหนูก็มันจะบอกว่าสมมติสินค้าเหล่านี้มาจ้างหนูหนูก็จะคิดเองว่าครีเอทว่าหนูจะทำยังไงกับสินค้าเหล่านี้ค่ะเก่งไหมล่ะอาเด็ก16นะก็ทำไงดีก็เล่นไปเลยฮะเทปเดียวผ่านนี่เทปเดียวผ่านเทปเดียวผ่านชอบแบบนี้ไม่เคยมีถ่อมตัวอยู่แล้วเลยแบบนี้ประมาณแบบล้านวิวไม่ต้องห่วงเราเล่าปกติเนาะเราก็มันจริงอะเนาะสมมติตรงนี้สมมติว่าสมมติแต่เช้าทีอาตุ๋ยเขาทำผลิตภัณฑ์มาตัวนึงเออเป็นโคลลาเจนรู้จักโคลลาเจนใช่ไหมลูกรู้จักนี่เพียวพลัสเออเพียวพลัสตุ๋ยไปยืนอยู่ข้างหลังตุ๋ยไปยืนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะให้น้องทำการแสดงเนี่ยเพียวพลัสเออหนูจะรีวิวสินค้าอาตุ๋ยยังไงเออก็สวัสดีค่ะวันนี้ยายาก็มีโคลลาเจนดีๆมาให้ดีเหรอหัวล้ออ่ะดีสิเดี๋ยวคนไม่ซื้อกินเอาเร็วๆอ่ะ5 4 3 2สวัสดีค่ะวันนี้ยายาก็จะมีสินค้านะคะเป็นโคลลาเจนเป็นอาหารเสริม
ที่คุณภาพดีมากอ่ะอันนี้เจ้าของแบรนด์ก็เชื่อถือก็เชื่อโอเคค่ะนี่เจ้าของแบรนด์สวยมากเลยนะคะน่ามาด้วยน่ารักมากอ๋อคือหนูเพียร์พาร์ชให้เจ้าของแบรนด์ทำตามก่อนนะทำยังไงครับเพียร์พาร์ชเพียร์พาร์ชขอบคุณมากนะคะหนูเดี๋ยวเอาคอลลาเจนให้กิน5เม็ดนี่คือหนูก็จะคิดเองหมดทุกอย่างส่วนใหญ่เป็นคลิปบ้างไปอยู่ตามสระว่ายน้ำบ้างหรือบางทีหนูกินด้วยกินกล่องนะกินกล่องอายุ16หนูรีวิวสินค้าทีละครั้งเท่าไหร่ลูกคลิปหนึ่งต่อ 10,000 บาทคลิปหนึ่ง 10,000 บาทแต่ถ้าเป็นรูปแบบนี้ 5,000 อ๋อรูปอ๋อเป็นรูปด้วยแล้วมีทุกวันไหมลูกทุกวันค่ะทุกวันหนูสร้างสระว่ายน้ำที่บ้านได้แล้วเหรอคะลูกไม่ใช่อันนี้ที่โรงเรียนเหรอคะเป็นยังไงอ่ะเขารีสอร์ทอะไรประมาณนี้ค่ะรีสอร์ทไปเที่ยวรีสอร์ทแล้วตอนนี้คือมันมีทำได้ประมาณกี่คลิปแล้วคะเนี่ยฮะก็เยอะอยู่นะคะเยอะมากอ๋อใครเป็นคนคิดเบรดของหนูคะเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่เนี่ยไอดอลคนโอ้โหเป็นรุ่นพี่ส่งงานใช่แล้วเหมือนยังไงเขาตั้งราคาถ้าอยากจะให้น้องรีวิวก็คืออินบ็อกซ์เข้าไปในสุชาติเหรอสุชาติเหรอแต่คงจะไม่ได้ตอบเพราะว่าแชทบางเข้าเยอะมากนี่ไงว่าแต่คุณไม่ตอบไม่ตอบว่าไม่ได้ยิงนะไม่ได้ยิงเนาะไม่ได้ยิงแล้วไม่ตอบอ่ะโอ้ตอบไม่ทันตอบไม่ทันเนาะโอ้ชีวิตไอ้เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองอินบ็อกซ์แชทแต่เช้าเงียบมากแบบรอจะเข้าไปตอบแล้วจะเข้าไปตอบไม่มีคนเข้ามาอินบ็อกซ์ทำยังไงถึงดังแบบหนูได้มันทำยังไงเกี่ยวกับโซเชียลเราจะบริหารโลกโซเชียลยังไงอ่ะยังไงอ่ะหนูก็ไม่รู้มันเป็นเสน่ห์ส่วนตัวไหมนางดูสินางลดเนาะนางมีบุญญาธิการนะทุกวันนี้ได้มีรายได้วันละกี่พันบาทวันนี้ทุกวันเนี่ยลูกเอาเป็นยังไงเอาวันละเคยได้มากสุดวันละเท่าไหร่ลูกมากสุดงานหนูที่รับคืนนึงก็50,000เพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอก็ต้องยังไงอ่ะแล้วต้องแบบเปื่อยๆเปื่อยๆโป๊ๆนิดนึงด้วยใช่ไหมนักชอบนักชอบนักชอบเนื้อเปลือกตัวนิดนึงก็เลย50,000แล้วแฮปปี้วันนี้อยากแต่งหญิงไหมก็อยากนะครับอยากแต่งไม่ได้อยากแต่งหญิงแต่อยากให้มีกีฬาสีทุกวันนางจะได้ใส่ชุดอันนั้นทุกวันทาปากลิปสติกของตัวเองหรือของช่างแต่งหน้าของช่างแต่งหน้าหมดเลยอ๋อหนูมีช่างแต่งหน้าด้วยเขามาแต่งให้ที่โรงเรียนกีฬาสีแล้วตอนนี้แบบคิดยังไงกับเพื่อนผู้ชายคิดยังไงอยู่เฉยๆค่ะแล้วมีเพื่อนผู้ชายที่เราชอบไหมเพราะว่าตอนอาเรียนม .4 อาชอบพันแสงพันแสงโอ้ชื่อไม่พูดนะเราไม่พูดความรักเนาะเราเป็นเน็ตไอดอลอ๋อใช่เป็นเน็ตไอดอลแล้วเนาะมีแฟนปะไม่มีเนาะมีแต่แฟนครับยังไงมีหมดอึ้งไหมครับผมยาย่ายาย่าฉันดูสบายยาย่ามีแต่แฟนคลับยาย่ารักอยู่นะครับตอบเหมือนยาย่าตัวจริงอุรัสยาสุดบอลเลยอ่ะใครก็ยังจะมาฝากแบบรีวิวได้ที่ไหนนะฝากแบบรีวิวสินค้ากับเราก็จะส่งมาทางอีเมลค่ะเอาอย่างนี้ใครจะให้รีวิวสินค้าก็ฝากมาที่อาก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวอาจะดิวให้จริงๆไม่หักค่าหัวคิวเลยตาล็อกแรกมากเลยจริงๆครับผมไม่แล้วอาอยากให้วันนี้เนี่ยคนมารักมาเอ็นดูเราขนาดนี้อยากให้หนูว่าฝากบอกอะไรกับคนที่เขารักเราหน่อยสิลูกไปก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่คอยติดตามให้กำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังไงอ่ะถ้าหนูไม่มียังไงอ่ะทุกคนเป็นกำลังใจคงจะไม่ได้อยู่ถึงวันนี้นี่นางเก่งจังเลยอ่ะนี่ไงนางบอกผู้สื่อข่าวนางเก่งดูสิหนูลูกวันนี้อย่าลืมไปแชร์คลิปที่มาออกแฉแต่เช้าด้วยนะแล้วแท็กมาที่โซเชียลของพวกเราด้วยได้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีใครฟอนเท่าไหร่โอ้ใช่ของเอาพี่นะแอดเป็กเพรมนะ CKPIM นะบอกไปเลยนะเออฝากด้วยเป็นล้านวิวหล่อมากอยากได้ไหมอยากได้ไหมอยากได้ขนมจากพี่ไหมเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้อ๋อไม่เป็นไรครับอ๋อแล้วคิดเกรงใจด้วยน่ารักเชียวทำไมไม่กล้ามองพี่เป๊กอ่ะเออเขินเขินโอ้เขินอันนี้ชอบเขินหน้าแบบตลกมากโอ้ให้พี่เป๊กโอบสักนิดนึงมาถึงนี่แล้วพี่หอมหัวสักทีแล้วกันได้ดูนะท่านโตขึ้นไป
ไปโตขึ้นไปเรียนหนังสือแบบนี้อยากเป็นอะไรมีความใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นนักแสดงตลกอะไรประมาณนี้ค่ะมีไอดอลมั้ยไอดอลคือพี่ตุ๊กกี้ค่ะพี่ตุ๊กกี้เราอยากเป็นเหมือนพี่ตุ๊กกี้ขอบคุณนะที่มาจากสระบุรีแล้ววันนี้โดดเรียนใช่มั้ยลาครูแล้วลาครูแล้วใครติดตามน้องก็เข้าไปดูนี่นะฮะติดตามทาง Facebook ที่สุชาติแดงแก้วฮะหนูเล่นเองทุกวันเล่นครับเล็บทำไมไม่ตัดลูกตีเลยเรียนหนังสือไงเป็นต่อเล็บด้วยคุณแม่มาด้วยใช่ไหมฮะวันนี้คุณแม่สวัสดีฮะสวัสดีค่ะนะฮะคุณแม่อยู่ด้านนู้นนะคะลูกเป็นที่รักของประชาชนเนาะอยากจะคุยกับคุณแม่กับคุณแม่หลบเลยแม่บอกไม่คุยแม่ไม่ออกสื่อลูกเก่งลูกเก่งนะนะฮะขอบคุณนะแต่วันหลังมาเยี่ยมเยียนกันใหม่นะวันหลังมาจัดรายการกันนะได้นะขอให้เป็นแบบ2ล้านวิวนะข้าวหวานว่าเดี๋ยวเข้าไปฝากร้านที่ในของหนูนะเอาละครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวต่อไปแฉแต่เช้าขอเปิดหัวใจคุณน้ำฝนสวงสุดาครับอดีตนางสาวไทยกับเรื่องราวในชีวิตที่บอกว่าเฮ้ยมันยังมีมุมอย่างนี้ในชีวิตอดีตนางสาวไทยขนาดนั้นเลยถ้าหมดดราม่าอีกแล้วต้องรู้อันนี้คือต้องรู้แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบอกว่าไม่เคยอยากจะเชื่อเลยว่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากดาราหลายๆคนในแฉแต่เช้าเราเองก็เกินคาดเหมือนกันจริงเดี๋ยวช่วงหน้ากับแฉแต่เช้าฮะแต่สุดท้ายบอกเจอช่วงหน้าสนับสนุนโดยขนมขาไก่โลตัสเลทพาร์ตี้จะกินกล้ามกับอะไรก็อร่อยกินกล้ามกับอะไรก็อร่อยจะกินกับใครก็อร่อยเพราะว่านี่คือขนมขาไก่โลตัสเบรกนี้นะคะขาไก่โลตัสเลทพาร์ตี้สำหรับคอปาร์ตี้อะโฮลิกนะคะคือบอกให้ฟังอีกครั้งนึงว่าทำไมเขาถึงได้รสชาติจัดจ้านอย่างนี้ก็เพราะว่านางเคลือบเกล็ดออร์เมนแล้วนางก็ราดด้วยน้ำซอสไทยสไปซี่ you know พูดแค่นี้ก็อยากจะกินแล้วคือแบบบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันลองทำขาไก่กินเองแล้วราดซอสสไปซี่ของตัวเองทำดูเป็นไงคะเททิ้งค่ะไม่ต้องลำบากลำบนไปเซเว่นสิอยากจะทำก็คือเขามีอร่อยอยู่แล้วซึ่งในนี้ก็มีปลาชิงชงทิ้งช้างแล้วก็เครื่องเทศตำรับไทยนะคะไปซื้อที่ 7-Eleven แล้วจะรู้ว่านางมี2รสชาติที่เราเองเลือกไม่ถูกก็เลยต้องกินทั้ง2ซองเลยจริงไม่ต้องทำเองแล้วแหมเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนเดิมขาไก่เลสปาดิวันนี้แน่นอนครับเราคุ้นเคยกับคุณน้ำฝนสวงสุดามาเยอะเหลือเกินอดีตนางสาวไทยกับเรื่องราวหลากหลายชีวิตเราเห็นคุณน้ำฝนอยู่ในละครตลอดที่ละครอยู่ในละครตลอดไม่เคยห่างหายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสวยยังไงสวยยังไงสวยสตาฟให้สวยสตาฟเดิมขนาดนี้ล่ะขอบคุณค่ะดูแลตัวเองดูแลตัวเองย้อนกลับไปย้อนกลับไปก่อนเป็นนางสาวไทยตอนนั้นเป็นสาวบ้านนาอ่าใช่ค่ะเป็นเด็กบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะอำเภอบ้านนาใช่อำเภอบ้านนาค่ะไม่ใช่บ้านนอกบ้านนาไม่ใช่แบบอยู่บ้านนอกบ้านนาอำเภอบ้านนาค่ะอาชีพของที่บ้านคือเกษตรกรค่ะใช่ด้วยคือแต่ก่อนเนี่ยคุณพ่อก็เป็นเหมือนแบบไปทำงานที่ซาอุอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอกลับมาคุณพ่อก็มาเลี้ยงแบบเลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำการเกษตรใช่ค่ะส่วนคุณเองนะฮะเขาบอกตั้งแต่เด็กๆอาตุ่ยพี่ฝนพี่น้ำฝนเนี่ยเริ่มจากอยากจะมีรายได้ด้วยการมัดฟางขายใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอะไรที่เป็นรายได้เราก็ทำหมดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเวลาปิดเทอมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบฟางที่มันเป็นกอกๆเขาก็จะมัดต้องรวบไงต้องรวบแล้วก็จะไปก่ออย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะตะเวนเด็กแถวนั้นน่ะว่าใครอยากจะได้ค่าขนมค่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเด็กคนนึงที่อยากได้ค่าขนมเพราะว่าแต่ก่อน10บาท15บาท20บาทโหมันเยอะมากนะแต่ตอนเด็กๆตอนนั้นตรงนู้นก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไม่ได้พี่ปอนถูกมั้ยก็อยากซื้อขนมไงเพราะว่าคุณแม่จะไม่ให้กินแป๊บซี่จะไม่ให้กินขนมห่อแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีตังค์เราจะได้ไปซื้อขนมกินแบบว่ามีรายได้ของตัวเองใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าเวลาถ้าปิดเทอมแล้วหยอดกระปุกได้ร้อยนึงนี่เป็นอะไรที่แบบคุยเยอะมากแล้วคุณป้าค่ะที่เขาเหมือนแบบให้เด็กๆมาก็คือ4มัดนะถึงจะได้1บาทเหนื่อยมาก4มัดบาทมัดครบครอบครัวเท่านี้นะจ๊ะค่ะ4มัดใหญ่1บาทเพราะฉันรู้ว่าอะไรรู้มั้ยม้ากินฟางไงแหมชีวิตม้าแกรบก็ไปทำกัน2คนกับน้องชายได้วันละกี่มัดพี่ฝนวันนั้นได้มา10กว่าบาทมั้ง10กว่าบาทเหนื่อยมากไม่ได้กินขนมไม่ได้กินขนมเหนื่อยเล
นแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกทุกข์ทรมานใช่ใช่ปกติใช่ใช่ค่ะแล้วชีวิตวัยเด็กแบบนั้นน่ะทำไมแบบอยู่ดีมีความใฝ่ฝันจะเป็นแบบนางสาวไทยไม่ได้หรอด้วยหรอไม่เคยอันนี้ต้องพูดตามตรงไม่ได้เคยมีความรู้สึกว่าตัวเองสวยหรือว่าตัวเองจะมาวงการหรือจะมาประกวดนางงามอะไรได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าไกลมากนครนายกกับกรุงเทพแต่ก่อนมันถนนลูกรางสองเลนเนาะรู้สึกว่าโอ้โหกรุงเทพนี่คือไกลอ่ะฉันคงไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยคนบ้านนาอย่างฉันใช่ใช่อารมณ์นั้นน่ะรู้สึกว่าเราก็คือเป็นเด็กชนบทคนนึงอะไรเงี้ยแต่จังหวะมากกว่าที่แบบว่ามีการประกวดค่ะมีการประกวดแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ประกวดในแถวๆอำเภอบ้านนาเวลาเขามีนกพม่าเขาก็มาขอลูกสาวบ้านนู้นบ้านนี้มาช่วยขายกระทงแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็พอดีมีประกวดที่สระบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น้าเอ้ยอาสิอาเป็นทำงานอยู่ที่สารกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พาไปประกวดที่ดาโดมสระบุรีก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่มือเอิญเราได้ที่หนึ่งแล้วคณะกันได้ที่หนึ่งมันเป็นเรื่องของความบังเอิญแต่ฉันคิดทุกวันเลยตอนนี้อยากได้บ้างนะอยากจะเป็นนางงามแต่ไม่มีใครเอาไปประกวดแสดงว่านางต้องมีของแล้วก็ดูดีเขาถึงได้เอาจับไปประกวดแล้วได้ตำแหน่งไม่ได้บังเอิญฝนหลังจากนั้นค่ะคือต้องบอกก่อนว่าแม่เนี่ยเอาเครื่องสำอางมาให้ใช้หรืออะไรเป็นคนที่ใช้ไม่เป็นเลยนะไม่ชอบรู้สึกไกลแล้วก็ตัวเองเนี่ยมุ่งมั่นจะไปเป็นทหารฮะจริง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 ไปฝันไม่ได้เป็นสาวแทนเลยเป็นทหารไปสมัครรอดอนักศึกษาวิชาทหารไปนั่นคือจุดเปลี่ยนในการฝึกไหมในการฝึกรอดอชอบไหมชอบเรียนแล้วชอบเห็นไหมรู้สึกว่าภูมิใจมากที่ฉันทำอะไรได้เหมือนที่ผู้ชายทำแต่มันมีปมไงคือขโมยขึ้นบ้านแล้วแบบเขาเอาปืนตีหัวแม่เราแล้วเราสู้ไม่ได้ก็เลยอยากเป็นทหารใช่ใช่รู้สึกว่าการเป็นทหารแล้วมันจะทำให้เราปกป้องคนในครอบครัวได้เพราะตอนผมไปเขาชนไก่ผมรู้สึกเลยว่าผมไม่เรียนรอดอแต่แบบนักศึกษาวิชาทหารหญิงเนี่ยเขามาเป็นทำไมเขาเป็นผู้หญิงนะเจ๋งมากเลยใช่ไหมคือสิ่งที่ผมตั้งใจอยากไปเขาชนไก่มากนะโอ้โหจริงผมไม่เข้าใจเลยจริงเขาก็มาลำบากนะผู้หญิงนะเขาไปในสายงานแบบพยาบาลเนี่ยเขาเสียอะไรเงี้ยเอ้ยมันเป็นความท้าทายความท้าทายใช่ใช่แล้วอย่าบอกว่าเด็กเนี่ยแต่ละคนยังไม่มีภาพจำนั่นคือภาพจำแล้วมันก็คือแรงผลักดันทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งแต่การมาเป็นนางงามหรือนางสาวไทยมันเกิดจากที่น้องชายของคุณเนี่ยอยากได้ตู้เย็นอยากได้หม้อหุงข้าวอยากได้ทีวีอยากได้ของรางวัลที่ได้จากการประกวดใช่ใช่เวลาไปประกวดเขาก็จะให้ขันให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบมันก็เป็นสิ่งนึงสำหรับแบบเวลาเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้ของรางวัลมันก็รู้สึกโอ้โหตื่นเต้นแล้วมันก็มีค่ามากอ่ะไปก็ใส่ชุดนักศึกษาวิชาทหารกลับมาแหละแล้วน้องขี่จักรยานมามองตอนนั้นใจยังไปทหารอยู่จริงๆน้องขี่จักรยานเนี่ยก็จะมีประกวดนี่นะเดี๋ยวจะได้นู่นได้นี่อะไรอย่างเงี้ยไปไหมแล้วเราก็นึกในใจแบบเพิ่งลงรถเมย์เพิ่งฝึกมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาไปก็ไปก็ไปฝึกอะไรเงี้ยเผื่อน้องจะได้ตำแหน่งจะได้ของเผื่อน้องได้ตู้เย็นก็ลองดูเนาะเพราะว่าแบบฝนมองอย่างนึงนะว่าคนเราเนี่ยอย่าปฏิเสธโอกาสได้ไม่ได้เราลองทำดูก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำดูก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะก็พลิกเปลี่ยนมาเจอลุงสมชายนิลวรรณมาอะไรอย่างเงี้ยสี่ปีในการฟักตัวเขาเรียกว่าจากเด็กปัญหาจากแมนด้วยค่ะเดี๋ยวเขาแมนดูลุยๆจากทหารหญิงจะมาเป็นนางสาวไทยไม่ใช่ว่าพอถอดกางเกงทหารปุ๊บก็เป็นชนีได้เลยไม่ใช่นางต้องไปกลั่นก่อนใช่ไหมคุณลุงดูแล้วเขาก็แบบว่าโอ้โหชุบตัวผิวแทนมาเลยอ่ะแบบว่าเราลุยมากอะไรอย่างเงี้ยก็เอาอะไรคือละชำระเนี่ยไม่มาขัดตามแบบว่ามะขามเปียกขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าวิธีนี้ใช้ได้จริงๆนะก็เป็นพื้นฐานอะไรเงี้ยคือใช้ดูในละครอ่ะนะที่เอาขาดลุงสมชายก็ให้ขัดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขาวขึ้นจริงๆโอ้โหหมายถึงว่าเขาก็ใช้แบบสมุนไพรธรรมชาตินี่แหละในการขัดตัวเหมือนที่เรานั่นคือการบ่มฟักนางงามนั่นคือเริ่มต้นแรกๆอะไรเงี้ยวันในการบ่มฟักนางงามต้องทำอะไรบ้างจริงๆลุงไม่ได้ถึงขั้นสอนว่าอุ้ยเธอจะต้องวันคิดแต่เรื่องความสวยความงามนะก็ยังให้สนใจในเรื่องของการเรียนหนังสือเป็นหลักแล้วก็ยังต้องมีวินัยสำหรับลุงสิ่งที่สอนที่ฝนได้ปลูกฝังมาทุกวันนี้คือวินัยในเรื่องของการออกกำลังกายวินัยการใช้เงินและวินัยการใช้ชีวิตในแต่ละวันมุมมองความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงก็ยังมีตรงส่วนนี้ให้แต่ว่าในเรื่องของรูปร่างหน้าตาคือออกกำลังกายคือสิ่งสำคัญที่สุดให้ออกกำลังกายเราก็เลยติดไงติดจนถึงทุกวันนี้ออกกำลังกายคุณพี่ตุ๋ยก็นี่จะออกกำลังกายแล้ววิธีจากนางสาวไทยวันที่ได้ตำแหน่ง4ปีบ่มตัวปุ๊บเป็นนางสาวไทยตื่นเต้นไหมฮะตกใจไหมว่าเฮ้ยเราเป็นนางสาวไทยไปแล้วคือต้องบอกตามตรงเลยว่า
ก็หูอื้อเนาะเวลาที่เราประกาศเนาะเวลาเขาประกาศอย่าไปคิดว่าแบบหุ้ยทำไมต้องร้องมันไม่รู้ตัวมันลอยลอยมันลอยลอยมันไม่รู้งงเคยมีความรู้สึกนั้นกับเขาเหรอครับตุ้ยตุ้ยฉันเผื่อนางงามทุกคนว่าอามันจะหูดับมันจะวิ่งพอประกาศชื่อเราแล้วคนก็จะผักผักให้เดินแล้วก็จะเดินแล้วก็ไปขอบคุณย่ออะไรเขาจะทำเองต้องมือแดดนางงามมาแกล้งด้วยมันก็จะไม่รู้ตัวเองหรอกเราก็อึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยพอให้โบกมือบ๊ายบายเราก็ยังทำไม่ถูกอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยรู้แต่ว่าต้องเดินต้องทำมันก็ตื่นเต้นอะก็ไม่คิดว่าแบบไม่เคยคิดว่าชีวิตจะเดินมาได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยความงามที่สุดของสาวงามทั้งประเทศในปีพ.ศ.นั้นคือนางนะสุดยอดแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นนางสาวไทยนะเราไม่ใช่ว่าตำแหน่งท่านไม่มีเกียรติไม่มีค่านะแต่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังเป็นสุนทรีดาเหมือนเดิมเราก็ยังเป็นเราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยบ้านหน้าเหมือนเดิมเรายังใช้ชีวิตของเราได้เหมือนปกติเพียงแต่ว่าแค่นั้นวันนี้เราเป็นเด็กคนนึงที่มีหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นเรื่องหน้าที่มากกว่าใช่ค่ะเป็นนางสาวไทยอยู่นานแล้วหลังๆเราจะเห็นพี่ฝนเนี่ยผันตัวเองมาเป็นนักแสดงเริ่มจากภาพยนตร์ละครค่ะคือตอนนั้นอยู่ในตำแหน่งนางสาวไทยแล้วก็คุณแดงสุรางเปรมปรีนะคะก็มอบละครเรื่องแรกให้เล่นเรื่องอำนาจตอนนั้นก็ไปถ่ายที่ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนั่นคือเรื่องแรกเลยที่ได้เริ่มต้นการเล่นละครแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสมาเล่นเรื่องที่2ของหม่อมน้อยก็ได้ฝึกได้เข้าใจหลักในเรื่องของการแสดงมากขึ้นหลังจากตอนแรกคือแบบคิดว่าตัวเองไม่ใช่อ่ะคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถพอที่จะเล่นละครได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชนทุกวันนี้จ้าวันนี้แบบเจ้าแม่นะค่ะขอบคุณค่ะรับละครทีละกี่เรื่องพี่ฝนก็แล้วแต่จังหวะอย่างช่วงนี้เอกช่วงนี้ค่ะก็โอ้ยก็อยู่บนพื้นฐานของการทำงานได้มากสุดกี่เรื่องมากสุดกี่เรื่องโอ้ยไม่มีมากสุดมันแล้วแต่เพราะว่าจะเป็นจังหวะของการถ่ายเรื่องนี้แล้วสวมต่อระหว่างปิดกับเปิดใหม่อุ้ยขึ้นโอ้ยเยอะมากโอ้โหนี่คือใน Facebook ของพี่ฝนนะค่ะเป็นแฟนเพจค่ะก็จะเป็นผลงานละครทั้งหมดที่เล่นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคาแรคเตอร์ที่นางเล่นคือนางเล่นได้ละเอียดคือขอบคุณค่ะเหมือนยิบกับคาแรคเตอร์ของตัวละครแล้วบางทีพอเราอ่านบทนะอ่านเล่นละครเรื่องเดียวเขาอ่านบทของไอ้ตัวเนี้ยพอฝนเล่นอ่ะคือมันละเอียดแล้วก็มีมุมที่เราได้เห็นอีกมันแซ่บกว่าเดิมและที่สำคัญคือเคยเล่นกันนะเหมือนกันก็ฉีดทุกบทบาทเลยนะไม่ว่าจะเป็นแม่ที่เล่นทุ่งไปก็เล่นกับแบบจะฉีกไปแบบแม่ก็มีพี่ก็มีน้องสาวดีบ้างหลายบ้างอะไรเป็นได้ทุกเพศทุกวัยเป็นได้ทุกวัยอย่างเดียวเราเล่นกับเขาหลายเรื่องเหมือนกันใช่ไหมฮะคุณเจอพี่ฝนแบบคุณตุ๋ยหลายเรื่องไหมหลายเรื่องก็ในนั้นก็มีอยู่ค่ะคุณก็คืออาชีพหลักคือนักแสดงไปแล้วตอนนี้ค่ะใช่คือแต่ก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นภาพมาจากการประกวดเนาะเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนมองเห็นว่าเราสามารถเล่นละครได้ก็พยายามค่ะพยายามพัฒนาตัวเองพยายามทำยังไงเพราะว่าฝนหลังยิ่งเล่นดีขึ้นเรื่อยๆคือตีความละเอียดขึ้นก็ในเมื่อเรารู้สึกว่าเรารักค่ะเรารักกับอาชีพเราก็ใส่ไปเต็มที่เหมือนให้ตัวละครตัวนี้เป็นเหมือนคนรู้จักเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตของเราอะไรเงี้ยก็เข้าใจใช้ความเข้าใจเทียบเคียงความรู้สึกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกแบบศรัทธากับมันเราก็ไปกับงานของเราได้เต็มที่นะพี่ฝนหมายถึงว่าพี่ฝนเนี่ยเอาเวลา30วันใน1เดือนเนี่ยถ่ายละครกี่วันก็แล้วแต่จังหวะช่วงค่ะทุกวันใช่ไหมนี่เดี๋ยวไปถ่ายละครไหมวันนี้ค่ะก็ยังวันนี้ว่างค่ะมีละครด้วยมีค่ะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ค่อยว่างค่ะก็ถ้าหากว่าไม่ค่ะมีค่ะก็ต้องทำกันบ้านเนาะเป็นอาชีพนักแสดงไม่สามารถที่จะแบบถ้าเราไม่ทำกันบ้านไม่เตรียมตัวเวลาเราเข้าฉากเราก็คงจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่านางไม่ว่างนางมาออกรายการนี้ก็ถือว่าไม่ว่างแล้วตอนเช้าถูกต้องไหมก็เพราะว่าไม่งั้นนางก็จะไม่รับรายการเรานะมันก็เป็นคอนเทนต์ละครไงทำงานหนักอย่างเงี้ยมีบ้านมีแฟนมีครอบครัวมีคนดูแลเลยจุดนี้ถึงว่าเห็นไหมที่กลัวพี่มดดำไม่กล้าจะมาแฉแต่เช้าเพราะตรงนี้แหละจริงๆนะถ่ายละครไม่กลัวถ้ามาออกแฉแต่เช้าจริงๆนั่งแฉชื่อนั่งอยู่แล้วทำไมตื่นเต้นดูเย็นก็ไม่รู้บ้านมีแฟนไหมพี่ค่ะใครใครก็รู้ฝนใครก็รู้ไม่สนิทเรียบร้อยแล้วพี่หมดเรียบร้อยก็จะแบบฝนจุดนี้แต่จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องตรงนี้สักเท่าไหร่จะไม่มีครอบครัวหรอก็มีก็มีนี่ผมถามให้เขาบอกว่ามีคนแบบดูแลกันมาประมาณ10กว่าปีแล้วจริงหรือเปล่าค่ะจริงๆแล้วก็รู้จักกันมานานเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็ยังเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่เราก็ยังอยู่บ้านเราเขาก็อยู่บ้านเขายังไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันอยู่ค่ะเราไปเจอกันที่ไหนอ่ะ
ตอนถ่ายละครเรื่อง12ราศีของพี่ออฟพงษ์พัฒน์ค่ะแล้วก็พี่แดงกับพี่บีเป็นแม่สื่อให้ค่ะทำไมฉันถ่ายเรื่องนั้นเขาไม่สื่อให้ฉันว่าสื่อให้เห็นเออฉันเห็นฉันเห็นเป็น10ปีฉันเห็นตั้งแต่วันแรกเลยเอาสิฮะแฉแต่เช้าแล้วเราคือเป็น10ปีที่ดูใจกันแล้วก็ห่วงใจนะเขารักกันของเราแบบไม่มีปัญหาอะไรกัน10ปีไม่เคยทะเลาะกันเลย10กว่าปีก็มีค่ะก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเวลาเราไม่ค่อยจะตรงกันอยู่แล้วค่ะก็งอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นธรรมดาเนาะบางทีเราว่างเขาไม่ว่างบางทีเขาว่างเราไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักแสดงทั้งคู่เหรอไม่ค่ะไม่ค่ะอยากรู้จังเลยอะใครอะเป็นหนุ่มนอกวงการแล้วเป็นทีมงานอยู่12ราศีไม่ได้เป็นทีมงานเป็นทีมงานค่ะแต่ว่าก็มาเที่ยวกองมาดูแลกองไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับแฟนเลยอ่ะเป็นคนที่ไม่ชินอ่ะไม่ชินถ่ายกับแฟนตัวเองไม่ถ่ายแต่ไม่อัพถ่ายแต่ว่าถ้าพี่เขาจะไปลงของเขาก็คือของเขาแต่ว่าตัวฝนรู้สึกว่าฝนไม่ชินอ่ะเหมือนที่จะพูดเรื่องแฟนใช่ไหมใช่ถูกฝนเป็นผู้หญิงแบบนั้นตุ้ยตุ้ยเกิดในการพูดเรื่องแฟนมาเป็นสิกินข้าวมื้อเดียวฉันพูดยาวเอาสิลองหลงก็มาสิเออยังไม่ทันจะอะไรโพสเลยกับข้าวยังไม่ทันมาผู้ถ่ายรูปก่อนแล้วถ่ายรูปก่อนหนึ่งกันแล้วค่ะเออผมไม่พร้อมจะเปิดตัวก็อะไรพวกความเป็นกุลสตรีเกินไปหรืออะไรไม่พี่โบราณไปหรือเปล่าไม่โบราณอย่ามาเถียงสไตล์เขาเป็นหญิงคือเราก็อาจจะเป็นคนที่มีความแบบระเบียบในการใช้ชีวิตของเราเพียงแต่ว่าฝนรู้สึกว่าถ้าไม่ถ้าจะพูดออกมาเนี่ยก็คือเห็นวันนั้นเลยดีกว่าวันที่เราแต่งค่ะอีกนานไหมคะจะเป็นวันแต่งเพราะนี่ชาวบ้านเขารอตะการว่าที่เมืองคานส์นะตอนนั้นที่เราไปถ่ายทำละครที่เมืองคานส์10กว่าปีที่คานส์แต่ละปีต้องเปิดท่าประกาศโอ๊ยไม่ได้ที่เยอรมันอันนี้การเชลเลอร์บุรีป้าบีนี่คือรอทำป้าบีค่ะรอทำใบสีรอทำขันหมากให้แล้วนะรอจะฟ้อนแสดงว่าเขาอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้เร็วไหมต้องให้ผู้ชายเขาเป็นคนพูดนะคะฝนอยากไม่มาขอค่ะเขาก็มีเกริ่นของเขาอะค่ะแต่ฝนคิดว่าเดี๋ยวให้ความรู้สึกในใจของเราพร้อมด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็น10ปีแล้วนะฝนไม่คือเรายังไม่ชินกับการถ้าวันนึงต้องใช้ชีวิตอยู่2คนน่ะก็ทำตัวไม่ถูกนะเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนนะมีส่วนค่ะโอ้ย10กว่าปีแล้วพี่ฝนจะคิดเลยมั้ยไม่10กว่าปีแต่ว่ามันเป็น10กว่าปีที่มันยังไม่ได้ใช้ชีวิตน้ำฝนร้องสิน้ำฝนสุขสุดาลาวันเลยไม่คือมันก็โอเคเจอการไปเที่ยวกันบ้างไปอะไรกันบ้างแต่ว่าถ้าวันนึงต้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกกล้ากลัวตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยอย่ากลัวเยอะสิหนูไม่อยากมีลูกมีเต้าหรอก็ไม่ได้คิดเผื่อไว้ตรงสเต็ปนั้นเท่าไหร่อ่ะค่ะเพราะว่าขนาดนี้แล้วเนาะไม่ทันไหนล่ะฉันยังอยากรออยู่นี่จนกว่ามดลูกจะเสื่อมนะมีลูกทันเหรอคะมีทันยังทันอยู่หรอทันฝากใครสิอ๋อหรอคะยังไม่คิดอีกก็ไม่ได้คิดเผื่อพี่ฝนเล่นมาทุกบทบาทแล้วอยากจะเล่นบทบาทไหนอีกในชีวิตจริงๆได้หมดนะคะเพราะว่าสำหรับละครแต่ละเรื่องบทใหม่คือสิ่งที่แบบเริ่มใหม่สำหรับเราอยู่ดีอะค่ะไม่ได้พูดให้สวยนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นบทที่ไม่ได้พูดบทนิดเดียวบทมาแบบโหรับเชิญนี่ยากมากนะเพราะว่าสั้นมากแล้วทำให้คนเข้าใจแล้วจะเป็นตัวนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็ขอบคุณที่นึกถึงแล้วก็รู้สึกว่าทำได้เราทำได้หรอที่นึกถึง ก็พยายามจะเต็มที่ไปกับสิ่งนั้นๆแม้กระทั่งรับเชิญพี่บอกว่ามันก็เป็นงานใหญ่โอ้จริงนะเพราะว่ารับเชิญเนี่ยสั้นมันสั้นแล้วเวลาปูตัวละครใช่ไม่มีเวลาปูแล้วมาถึงปุ๊บโหกระทำโหอารมณ์นู่นนี่นั่นยิ่งเวลาน้อยยิ่งต้องเตรียมตัวให้เยอะเหมือนหลิวเจอหลินไปรับเชิญอย่างเงี้ยค่ะสั้นน้อยนะแต่แบบก็ต้องเอาให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือนักแสดงเป๊กนายเป๊กสั้นน้อยหรือว่ายาวนานก็คือคนดูยังเข้าไม่ถึงตัวละครอย่าว่าแต่คนดูเลยมันก็ไม่เข้านี่น้องเป๊กเองจะบอกว่าเดี๋ยวผู้จัดก็ดูอยู่เยอะจะบอกว่าไม่ดูอีกด้วยไม่หรอกค่ะเราก็แค่พยายามเราพยายามจะทำหน้าที่ของเราให้ดีถือว่าเป็นนักแสดงคนนึงที่เราได้เห็นทุกบทบาทของเขาถ้าถามว่าอยากเล่นบทไหนก็คงจะเล่นมาเกือบทุกบทแล้วเจ้าหญิงก่อนเล่นแล้วนู่นก่อนเล่นแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ก่อนเล่นหมดแล้วผีก็เล่นแล้วนักโทษก็เล่นแล้วเล่นแล้วค่ะบู๊บู๊จนขาเดี้ยงทุกวันนี้ก็เล่นมาแล้วอะไร
ครบเนาะทำครบค่ะช่วงนี้ถ้าได้ฝากผลงานคงจะต้องถึง9โมงครึ่งผลการแสดงคุณก็ยังจะมีเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็จะมีเป็นเหมือนแบบซิทคอมเนาะระเบิดเถิดเทิงค่ะแล้วก็มีบุญรอดที่ออนแอร์อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมีกำไรมาที่กำลังจะออนแอร์แล้วก็ชาติพยักค่ะก็ครบทุกช่องกันนี่ฮะค่ะช่องวันก็มีไปแล้วช่อง3ก็แล้วเหลืออะไรอีกค่ะก็ GMM ก็มีของค่ะ GMM Channel มีมั้ยฮะอ๋อค่ะต่อได้นะคะขอบคุณมากพี่ฝนนะรับแบ่งแบ่งให้น้องกับแบ่งให้อสุยสัก 2-3 เรื่องได้มั้ย10ปีที่ผ่านมามีตั้งหลาย10ปีอ่ะมีผลงานละครทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีความในใจจะพูดจะบอกอะไรประชาชนมั้ยก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับแบบวันแรกที่ได้เป็นนางงามนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้แล้วก็พอมาวันนี้ได้เป็นนักแสดงก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการมีฟีดแบคเวลาที่เราเล่นเรื่องไหนแล้วรู้สึกว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้นได้ดีก็ขอบคุณสำหรับคำชมแล้วก็ขอรับเป็นกำลังใจนะคะจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีต่อไปค่ะขอบคุณมากครับพี่ฝนครับที่วันนี้แบบเวียนมาแต่เช้าเลยนะฮะขอบคุณพี่ฝนครับไปงานแต่งขอบคุณค่ะหายเกรงได้ไหมพี่ฝนครับไม่กลัวพี่มดดำเลยนะฮะตอนนี้เสร็จงานแล้วครับพี่ฝนช่วงหน้าเอาผู้ชายมาบ้างดีกว่าเออเอามาคุยเอาผู้ชายมานั่งคุยกันหน่อยดีกว่าดีดีหน่อยดีหน่อยนักร้องใหม่ตึกเราเนี่ยแหละเดี๋ยวเขามาเยี่ยมเราฮะอยู่ไม่ไหวกับจัสตินฮะค่ะสนับสนุนโดยขนมขาไก่โลตัสเลทพาร์ตี้จะกินกล้ามกับอะไรก็อร่อยแชร์แต่เช้าแชร์สนับสนุนโดยยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมาอยู่กันต่อกับแชร์ตอนเช้าครับเบรกนี้สนับสนุนโดยวีกิฟต์ครับสมุนไพรราก30สมุนไพรเพื่อผู้หญิงรักสุขภาพเป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรธรรมชาติซึ่งยาวีกิฟต์ครับเหมาะสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติมีแบบทั้งบำรุงแบบน้ำแล้วก็แบบแคปซูลมีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าและร้านขายยาทั่วไปฮะอ่านคำเตือนสักนิดก่อนใช้ยาครับ wow. และแน่นอนศิลปินของตึกแกรมมี่ขอบอกว่าเป็นลูกครึ่งแสนอบอุ่นขนาดไหนขอต้อนรับจัสตินมองทางใดก็เห็นเพียงแต่เงาของความว่างเปล่าถึงแต่ชีวิตไม่มีเธอเคยยามจะทำในสิ่งคุ้นเคยแต่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยคุ้นเคยเหมือนเก่าย้อนเวลากลับไปได้ไหมย้อนคืนลมหายใจกลับไปดึงเธอไว้อยู่ไม่ไหวคนเดียวเมื่อไม่มีเธอมันเหงาเหนื่อยและเมื่อไม่มีอากาศจะหายใจฉันไม่รู้จะอยู่ย้อนเวลากลับไปได้ไหมย้อนคือลมหายใจกลับไปดึงเธอไว้อยู่ไ
จะอยู่ยังไงจังเลยอ่ะลุกมาแบบไซแบบปีเตอร์เลยนะตัวจริงมากเลยอ่ะแล้วนี่ร้องสดๆนะเสียงดังกลางวันพลังขนาดนี้นะเช้าๆเสียงด้วยเนาะเออดีจังไม่อย่ามองสิไม่ตุ่ยเกินไม่มองอย่างนี้นี่ๆนี่มันนักร้องใหม่ก็นักร้องใหม่เลยเพิ่งไปยุ่งกับเขาช่วงเบอร์อยู่จะกินก็ต้องกินช่วงนี้แหละเดี๋ยวดังแล้วเดี๋ยวอดกินวันนี้มาโปรโมทแล้วไม่เคยได้กินแต่รอจะดิวซิงเกิลแรกในชีวิตคือเพลงอะไรครับอยู่ไม่ไหวครับผมก็เพลงนี้ใช่ไหมใช่เพลงนี้ครับเพลงบอกเพลงนี้แต่งขึ้นมาจากประสบการณ์ตรงใช่ครับเนื้อเพลงมาจากชีวิตจริงหล่อขนาดนี้เคยอกหักไหมครับเคยเดินทิ้งหลายครั้งเลยครับผมว้าวเนี่ยหนูมาสะเดาะข้อกับพวกเราสิวาจานี่บาดกว่าหน้าตาอีกนะครับพี่พลครับแล้วนี่คือลูกครึ่งอะไรเป็นลูกครึ่งครับผมเป็นลูกครึ่งไทยฟิลิปปินส์อเมริกันอ๋อมันมีความฟิลิปปินส์เนี่ยนะเสียงก็ทรงพลังเนี่ยสไตล์ฟิลิปปินส์ความสวรรค์ของประเทศเขาเลยเนาะแต่ขอบอกว่าคุณเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่ที่ตึกเนี่ยสามปีเลยสามปีเลยครับผมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตัวเอง19เลยครับ20ทำอะไรกันนัก3ปีก็จริงๆเข้ามาตอนแรกที่ได้เข้ามาคือประสบการณ์ร้องเพลงมันไม่ค่อยมีครับผมแต่ว่าเคยมีวงกับเพื่อนที่อเมริกาครับผมแต่ว่าเป็นวงพังแล้วผมก็แบบตะโกนอย่างเดียวเลยไม่ได้ร้องเพลงเหมือนชาวบ้านก็เลยพังพลาดไปครับช่วงนั้นก็มาเจอตัวจริงพอได้เข้ามาแกมมี่ปั๊บผู้ใหญ่เขาได้ส่งให้ผมเรียนร้องเพลงครับผมก็ได้เรียนร้องเพลงเรียน acting เรียน performance เรียนเต้นก็มีแล้วก็มีเข้าห้องอัดด้วยแสดงว่าระหว่างนั้นก็เป็นเหมือนเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอมีถ่ายงานใช่ครับก็มีถ่ายงานบ้างถ่ายโฆษณาถ่ายมิวสิกวิดีโออะไรจนบ่มเพาะมา3ปีเลยมาออกซิงเกิลนี้ไม่แล้วเขาให้ออกกำลังกายด้วยไหมใช่ครับจนแบบว่าเป็นก็ออกเยอะไหมก็โดนเอ็นไปเข้าเรื่องนี้กันไม่จริงเขาบอกว่าข้างล่างนี่เขาบอกเลยนะว่าแบบซิกแพคเลยว่าจริงๆเขาอาบน้ำอยู่ห้องข้างน้องเพื่อนตัวอยู่ตรงหน้าล็อกเกอร์ให้โชว์เรามีสายคะเราเล่นฟิตเนสที่นี่เหรอใช่ครับฉันย้ายฟิตเนสแล้วเว้ยเฮ้ยเล่นที่นี่จริงๆเขาบอกว่าเป็นผู้ชายหนึ่งคนที่มีซิกแพคดีมากเลยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอยากรู้ก็มาเล่นมาออกกำลังกายที่นี่ก็แล้วกันจะได้รู้แฟนหรือยังก็มีคุยบ้างอยากจะถามเรื่องเพลงให้ได้ก็อยากเห็นซิกแพคจังเลยจะชอบไม่ใช่เหรอแต่เขาอยากรู้เรื่องอื่นไงไม่มีเอาเรื่องอื่นก็ได้ครับแลกกันดูสิแลกกันว่าแลกกันดูใครล่ะใช่เราเป็นมนุษย์ผู้หญิงอ๋อเหรอครับอ้าวเหรอไม่มีแฟนเหรอใช่ก็คุยบ้างมีคุยบ้างคุยบ้างแล้วติด1ใน50หนุ่มโสดของครีโอได้ไงใช่ไหมคุยปีล่าสุดคุยอยู่ยังไม่ได้เป็นมีเมียเป็นภาษาตามผู้ชายธรรมดาเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันเดี๋ยวเขาฟังแล้วเขาน้อยใจเนาะพี่ไม่ได้ฟังแล้วเพลงอยากจะรู้ความหมายของเพลงสักนิดนึงแล้วกันเออลืมไปเออความหมายของเพลงขันเถิบไฟมันจะตกอยู่แล้วขันเถิบขึ้นมาดิได้ฝากผลงานหน่อยเพลงนี้มีเนื้อหายังไงทำไมสามปีแล้วออกเพลงนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็จริงๆเพลงนี้ได้เล่าให้พี่โปรดิวเซอร์เขาฟังนะทีมบูลด็อกครับเฮ้ยทีมพี่ต้นที่แต่งเพลงให้นิวจิ๋วกันอ๋อเพลงแค่นี้แต่เพลงนิวจิ๋วรู้ดีผมรู้ว่าพี่ต้นทำเพลงดีมากทำเพลงให้ไดโนเพลงทำเพลงให้หลายคนเลยแล้วมาทำเพลงให้เขาด้วยก็ประมาณ3เดือนที่แล้วได้เล่าเรื่องชีวิตตัวเองให้กับพี่ๆโปรดิวเซอร์เขาได้ฟังแล้วก็มาลงเอยกันด้วยเพลงนี้แหละครับก็หากันว่าแนวทางเพลงไหนที่จะเหมาะกับตัวตนกับเสียงผมมากที่สุดก็มาด้วยเพลงและแน่นอนฮะนี่ก็คือศิลปินใหม่แกะกล่องของ GMM Grammy ครับอยากจะฝากอะไรสักหน่อยฮะขอรหัสดาวน์โหลดรหัสดาวน์โหลดจะไปโหลดไว้ในมือถือใหม่ครับผมก็ถ้าอยากดาวน์โหลดเพลงผมนะครับดาวน์โหลดกันได้นะครับที่ดอกจัน1231992ครับผมทางiTunes และ KK Box นะครับแล้วก็ใครที่อกหักก็ไปฟังเพลงผมกันเยอะๆนะครับอยู่ไม่ไหวนะครับไปซ้ำเติมตัวเองกันเยอะนี่ไม่ไหวแล้วจะไปจากเป๊กไปนะครับง่ายๆหิวเลย1230139น้ำเดินมากเลยอยากหลบเป็นทีวีเลยเอาไว้ดูใจเย็นๆไม่ฟังแล้วนะธรรมะนะอยู่ไม่ไหวจะฟังอยู่ไม่ไหวแล้วนี่เดี๋ยวไปฟิตเนสเลยไหมไปฟิตเนสเลยเดี๋ยวไปครับวันนี้ไปกี่โมงอ่ะ
พี่ไปอย่ามองครับพี่ไม่ไปแล้วน้องไม่ไปพี่ไม่ออกกำลังกายแล้วขอบคุณแจสตินครับที่แวะเวียนมาแชร์แต่เช้าขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะลงไปส่งไปส่งแจสตินที่ฟิตเนสหน่อยแล้วกันคุณเป๊กเดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านผู้ชมฮะเรามีแขกรับเชิญไปเกาหลีขอบอกเลยฮะว่าเฮ้ยบางทีเครื่องสำอางไม่ได้แบบว่าเราก็ไปซื้อเกาหลีเดียวบางทีซื้อที่เมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาให้เราสะดวกสบายขึ้นแล้วคนเกาหลีเนี่ยนำเครื่องสำอางนั้นเข้ามาขายในเมืองไทยเป็นเรื่องเป็นราวเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นยังไงกับนักธุรกิจจากประเทศเกาหลีฮะมาจะถึงขอบคุณทั้งสามท่านฮะขอบคุณมากยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแฉแต่เช้าแฉแฉแต่เช้าแฉท่านผู้ชมครับเพิ่งรู้จากมะปรางเมื่อกี้นี่เองว่าเฮ้ยทุกวันนี้แม้กระทั่งเครื่องสำอางเนี่ยก็มีก๊อปปี้กันไปซะแล้วขอต้อนรับนางก่อนแล้วกันขอต้อนรับมาปรางครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหล่อนนี่สวยเนาะเล็ดนะสวยเนาะสวยสวยทุกวันนี้มีแฟนแล้วเอ้ยอย่างงั้นก็แฟนกี้ทำไมตบปากกี้ทำไมหล่อนจะกี้ทำไมดีอ่ะฮะไปเจอหือหล่อนชอบผู้ชายอย่างนี้เนาะทำไมมีคนมาจีบหล่อนเยอะแยะแต่ทำไมเป็นเขาผู้ชายคนนี้ถูกใจเขาคืออัดYesterday ใช่ค่ะทำไมชอบนักร้องไม่จริงๆหนูไม่ได้ชอบคนในวงการเลยแต่ว่าคือแบบคุยแล้วได้ถูกคอไงไปเจอกันที่ไหนคุยโอ๊ยคุยกันจะที่ไหนไปเจอกันยังไงทีวี3คอนเสิร์ตค่ะบอกแล้วเป็นนักแสดงช่อง3ดีนะคะอ๋อเหรออ๋อคือคุณไปคอนเสิร์ตกับเขาใช่เขาให้หล่อนไปโชว์ตัวหล่อนไปพอดรักพอดรักอะไรหนูไปวิ่งแล้วขอถ่ายรูปพี่อ้ําขอถ่ายรูปไหนได้มั้ยคะอย่างงี้อ๋อหมายถึงแล้วเพิ่งรู้ทีหลังว่าผู้ชายชอบผู้หญิงแหละสบายเลยเมื่อเช้ามาแต่เช้าเขามาส่งด้วยเหรอนางก็ไปรับจากเฮ้ยคุยเรื่องงานสิแล้วมาคุยเรื่องอื่นทำไมเราเนี่ยงานเงินเยอะแยะอะไรเขามาส่งหล่อนแล้วมาส่งตายแล้วทำไมผู้หญิงอย่างนี้ผู้ชายรักงงจังเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนผู้ชายผู้หญิงอย่างหล่อนทำไมผู้ชายรักอะไรคือผู้หญิงอย่างหล่อนที่มาทำผู้หญิงอย่างหล่อนเนี่ยคือผู้หญิงดีๆหนูเป็นผู้หญิงดีๆหนูพูดเลยจริงๆหล่อนตื่นตีห้าผู้ชายก็ตื่นตีห้ามาตีสี่มารับจากบ้านพูดกันแดกจริงเหรอจริงสิเขาจะมานอนบ้านหนูได้ยังไงล่ะคุยเรื่องงานสิพี่ทำไมคุณอย่างหล่อนมีผู้ชายรับส่งมาไม่เห็นจะน่ามีเลยหนูไม่ดีตรงไหนนี่24 35นั่นน่ะได้ข่าวเป็นเศรษฐีอยู่แล้วนางได้ข่าวเรามีที่ดินเยอะเลยเดี๋ยวเราไม่ได้มาคุยท่วงอื่นเรามาคุยเรื่องนี้นะสรุปพี่มาปังบอกว่าพี่เฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการใช้เครื่องสำอางคอสเมติกวันนี้ของเกาหลีเองเนี่ยมันมีมาหลายแบรนด์แต่ก็ใช่มันมีของปลอมมาจริงๆไม่คือสุดท้ายเอางี้คือถ้าเกิดยิ่งเป็นแบรนด์ดังหรือแบรนด์ที่แบบสินค้าดีจริงๆอ่ะเอาจริงก็ต้องยอมรับว่าชอบมีคนก๊อปของที่ดังแล้วจริงป่ะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีคนแบบลอกเลียนแบบใช้คำนี้ดีกว่ายี่ห้อนี้ที่เกาหลีดังมากคือดังมากบิวสกินค่ะก็คือถ้าเกิดว่าอย่างงี้นะดูง่ายๆถ้าเกิดว่าใช้อยู่แล้วบิวสกินของแท้ต้องมีตาสีทองซึ่งเป็นโฮโลแกรมสีไม่ใช่สีทองสีเงินสีทองอะของปลอมสังเกตก็คือของปลอมจะเป็นสีทองใช่ถ้าเป็นของแท้จะเป็นสีเงินเพราะถ้าเกิดที่เกาหลีอ่ะถ้าเกิดไปดูถ้าเกิดสินค้าของเกาหลีส่วนใหญ่จะเป็นสีเงินโฮโลแกรมแบบนี้หมดเลยดังนั้นถ้าอยากได้ของแท้ของจริงและของดีที่หน้าไม่พังก็ต้องเป็นสีเงินนะคะครับขอบอกว่าผลิตภัณฑ์ของสกินแคร์นี้ถ้าเราได้เห็นในเวทีการประกวดในประเทศเกาหลีเขาจะเป็นเมนสปอนเซอร์ซะส่วนใหญ่ใช่ก็จะเป็นมิสโคเรียที่ดังมากๆนี่เขาเป็นสปอนเซอร์หลักมาหลายปีซ้อนแล้วก็คือต้องบอกเลยที่เห็นคนเกาหลีหน้าโกลๆใสๆดูไม่แต่งหน้านั่นก็คือผลิตภัณฑ์นี้เลยค่ะ Bilskin Bilskin ใช่คือ Bilskin เขาบอกจุดเด่นจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการแต่งหน้าแบบเมคอัพแบบโนนเมคอัพชายผู้ชายก็จะชอบว่าอุ๊ยนี่จังเลยผู้หญิงคนนี้ดูไม่ค่อยแต่งหน้าโถอีแรกแต่ว่าจริงๆคือแน่นมาก แน่นแล้วคือแบบ CC แล้ว BB ตบไปแน่นแล้วแต่ว่าผู้ชายจะดูไม่ออกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้นวัตกรรมใหม่ค่ะคือเขาทำให้เราเป็นการแต่งหน้าเป็นการปกปิดเป็นการทำให้ผิวกระจ่างใสโดยที่มีบำรุงและดูไม่แต่งหน้าด้วยแต่ทำไมหน้าใสไม่มีริ้วรอยเลยนู่นนี่นั่นเพราะว่า
ตัวนี้เหรอใช่แล้วหมายถึงว่าวันนี้คืออันนี้คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของทางเกาหลีที่โอเคแหละเกาหลีถ้าสมมติจะพูดถึงคอสเมติกคอสน่าจะเป็นอันดับต้นๆถ้าสมมติจะเป็นสกินแคร์ที่บำรุงก็คือบำรุงแต่อันนี้มันเป็นรายของเมคอัพเมคอัพเป็นคอสเมติกแต่ว่าบำรุงด้วยหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าการแต่งหน้าเนี่ยโอ๊ยอย่าแต่งหน้าเลยเดี๋ยวหน้าแก่เร็วนะยิ่งแต่งหน้าโหล้างออกมานะลูกขุมขนกว้างโอ๊ยนี่ไม่ใช่นะมันเป็นนวัตกรรมใหม่มันคือดีขึ้น CC ตัวนี้แล้วก็ BB ด้วยค่ะเอาอย่างงี้ CC กับ BB มันต่างกันยังไงก่อน CC จะบางกว่าอ๋อเหรอ CC อย่างฉันจะให้อะไรแต่งหน้าหนาไหมล่ะไม่ปกติหน้าฉันกลัวถ้าแต่งหน้าอย่างเงี้ยใช้ CC แล้ว BB เถอะไม่เพราะว่าอะไรจริงๆแล้วมันใช้ทับกันได้เพราะว่าหนึ่งคือซีซีอ่ะเวลาเราตื่นขึ้นมาอย่างวันนี้บอกว่าไม่ตื่นใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่ตื่นหน้าเรายิ่งไม่ตื่นแต่งหน้าไม่ติดเออจริงซีซีสำคัญมากซีซีเป็นการปลุกผิวเราให้ตื่นขึ้นมามันทำมาจากวิตามินซีด้วยเหมือนกันไม่มันเป็นหลายอย่างมากมีทางอโลเวล่ามีทางแบบบำรุงเยอะอ่ะ7ตัวอยู่ในเนี้ยเพราะฉะนั้นผู้ชายก็น่าจะเหมาะกับซีซีมากกว่าชายเหมาะมากกว่าถ้าอยากไม่อยากหน้าวอกแล้วดูว่าแต่งหน้าก็ควรจะใช้ซีซีมันจะลงพื้นมากกว่ามันจะเข้าผิวเราไปเลยอย่างเมื่อวานปังไปเต้นมาแล้วปังใช้ซีซีปกติเป็นคนแต่งหน้าหนาแล้วใช้แค่ซีซีก็รู้สึกไม่มั่นใจใช่ปะซีซีปั๊บคอนซีลเลอร์ทาปากแล้วก็ไปเต้นกลางคืนยังอยู่จ้าไปเต้นซุมบ้าหล่อนนี่ลวงโลกนะขนาดไปเต้นยังต้องแต่งหน้าก็ผู้ชายไปรับไงอ๋อต้องให้ผู้ชายกลัวผู้ชายเห็นความจริงก็เลยต้องสักนิดนึงเกลียดเกลียดคือตื่นเช้ามาหนูทาบีบีนะไม่ใช่แค่ซีซีกลัวกลัวผู้ชายกลัวก็เลยมีนี้ขึ้นมาค่ะถามว่าซีซีบางกว่าบีบีปกปิดได้มากกว่าแต่ว่ายังคงมีความบำรุงอยู่ถ้าสมมติคุณมีริ้วรอยมีตีนกงตีนกาข้อดีของเขาคืออะไรรู้ป่ะเขาสามารถทาได้ทั้งใต้ตาเปลือกตาทาได้ทุกอย่างคือแบบอันไหนที่แพ้ง่ายเขาก็ทาได้ข้อหนึ่งคือต้องบอกเลยว่าเขาทำมาจากบำรุงจนกลายเป็นคอสเมติกคือไม่ใช่คอสเมติกอย่างเดียวไงมันเป็นการบำรุงคือแบบบางทีอย่างอื่นเนี่ยล้างหน้าไปโอ๊ยลูกขนกว้างอันเนี้ยยิ่งพอล้างหน้าแต่งหน้าแล้วนะล้างหน้าโอ๊ยทำไมสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นเหมือนบำรุงแต่หน้าหล่อนสวยขึ้นจริงๆขอบอกว่าอย่างคุณเนี่ยเอาง่ายๆสมมติใช้ CC BB บางทีถ้าโอเคแหละเราจะต้องออกงานหรืออะไรมากๆหรือมาทำงานออฟฟิศใช้คู่ปุ๊บแล้วก็ตบแป้งได้เลยตบแป้งไม่ของปางนะปางใช้ CC คอนซีลเลอร์ทาปากเขียนคิ้วใสๆถ้าอยากใสๆนะถ้าวันนึงที่แบบถ่ายละครปางจะใช้ CCตามด้วย BB แล้วก็ทาแป้งแล้วก็แต่งหน้าเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งคือคนอื่นอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเกาหลีดูโกลอะหน้ามันจะมันหรือเปล่าคุณขาหน้ามันกับโกลมันต่างกันนะคะคำว่าหน้าโกลมันคือหน้าดูผ่องแล้วก็ดูแบบมีน้ำมีนวลหน้าไม่แห้งดูแบบเสริมโงเฮงขึ้นมาว่ามีหนกมีนูนอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดหน้ามันคือหน้าเยิ้มอ่ะโอเควันนี้คุณเอามาสรุปจะใช้ซื้อ BB หรือ CC หรือ BB ซื้อทั้งคู่เท่าไหร่ทั้งคู่ปกติซื้อ2อัน 1,780แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ค่ะ30สายแรกตาแล้วดูขายของมากเลยจังเลยอ่ะถ้าเกิดเป็น30สายแรกค่ะเราจะลดให้เหลือ999บาทว้าวถูกไหมถูกถูกมากถูกมากๆต้องบอกว่าคนที่เป็นแฟนคลับของแบรนด์นี้อยู่แล้วบิวสกินเนี่ยต้องแบบกรี๊ดแล้วแบบทำไมฉันไม่ดูรายการนี้ตั้งนานแล้วหรืออย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะหล่อนเป็นหล่อนบิ้วตัวเองไม่เอาสิ่งที่มันเช้าไงเพราะบางหล่อนบิ้วตัวเองเก่งมากก็มันเช้าไงนอกจากซีซีจะปลุกหน้าตัวเองแล้วตัวเองก็ต้องปลุกตัวเองไหมล่ะกาแฟก็ช่วยไม่ได้หรอกค่ะก็ซื้อเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้มีขายแล้วที่แฟนบอยอะไรมี Stardust ก็มีแล้วหลายที่ก็มีขายของแต่ไม่หมดแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายก็มีซึ่งขอบอกว่าแบรนด์นี้กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยหลายๆคนเห็นเด็กวัยรุ่นชอบใช้กันเนาะติดไม่ใช่แค่ผู้หญิงติดผู้ชายก็ติดจริงงงไปหมดผู้ชายแต่งหน้าก็ใช่ไงก็ใช่ไงเวลาเปลี่ยนเสื้อทีเนี่ยอู้ตายลองคุ้มเสื้อกับสุดฤทธิ์อู้ตายแล้วแป้งเด็กเหรอคะเปล่าบีบีจำเบอร์โทรศัพท์อะไรฮะนี่ค่ะ0996484318นะคะเป็นสายด่วนโทรมา30สายแรกอย่างที่บอกไปปกติซื้อ2ตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็น 1,780 แต่ว่าวันนี้ลดให้เหลือ999บาทครับและนี่นะฮะขอบคุณมะปางที่แวะเวียนมาขอบอกนี่คือจากเกาหลีเองเป็นนักธุรกิจเกาหลีมาเปิดที่เมืองไทยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นปกติจะเป็นมิสกินโคเรียเกาหลีป่ะก็ไม่ต่างกันราคาของวันเขาบอกราคาเท่ากับที่เกาหลีเลยใช่ใช่ก็คือถูกแล้วก็อยากจะบอกไปว่าคนเกาหลีเองคนจะคิดว่าเอ้ยเครื่องสำอางของคนเกาหลีคนเกาหลีเขาขาวว่าจะใช้ได้ไหมฮัลโหลดูสีผิวค่ะใช้เบอร์23กันนะคะสาวๆ23ไงเพราะว่าผิวดำอีบ้าไปแล้วก่อนไม่ต้องพูดเยอะละขายของเยอะถ้าพี่หมดดำไม่ว่างมาปากว่างนะคะขอบคุณน้ำปางค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรายการแชร์แต่เช้าครับไว้พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันกับวันศุกร์ครับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ